สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเช้าวันที่21มิถุนายนนะครับขออภัยด้วยวันนี้มาสายนะครับโอเคพอดีเหลือไปเห็นโหวันนี้มีนัด11โมงตายแล้วผมจะทำงานทันไหมเนี่ยแค่คิดแล้วก็เหนื่อยใจนะครับอ่ะนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับรีบไปเลยดีกว่านะครับจะได้เราไปทำอย่างอื่นกันต่อนะครับวันนี้ผมขอไม่นอกเรื่องเยอะแล้วกันเนาะนะครับหรืออาจจะไม่มีนอกเรื่องเลยก็ได้นะครับผมไปอย่างรวดเร็วก็ฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยโอเคนะครับเรื่องแรกก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ประธานเฟดเนี่ยเขาต้องไปให้การกับวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับส่วนก็เป็นคณะกรรมการด้านการเงินนั่นแหละนะครับทีนี้มันมีวาระสำคัญที่เขากำลังคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตัวเบอร์2นะครับเลือกตัวเบอร์2เป็นรองประธานเฟดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2คนนะครับที่เขาจะเลือกเข้ามาในบอร์ดนะครับก็จะเป็นฟิลิปเจฟเฟอร์สันนะครับอันนี้ก็เป็นโจไบเดนเนี่ยเขาเลือกขึ้นมานะครับเพราะว่าลาเอลเบอร์นาร์ดเนี่ยลาออกไปนะผมจำไม่ได้ว่าลาเอลเบอร์นาร์ดลาออกไปไหนนะจำไม่ได้ละแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นลิซ่าคุกนะครับนะครับลิซ่าคุกเนี่ยก็จะเสนอให้คนนี้ลิซ่าคุกนะครับก็จะได้รับก็ตัวลิซ่าคุกเนี่ยก็จะรับการเสนอชื่อเข้ามานะครับเป็นผู้ว่าการนะครับตัวผู้ว่าการลาตินานะซึ่งผมก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรครับก็สรุปแล้วเนี่ยมีอยู่2คนนะครับที่ช่วงนี้เขาจะมีการเสนอชื่อแล้วเข้ามาอยู่ในบอร์ดของเฟดก็จะเป็นคุณเจฟเฟอร์สันนะครับก็ลิซ่าคุกนะครับอ๋อมีคนนึงนะครับมีคูเกอร์ด้วยนะครับนะครับคูเกอร์เองเนี่ยก็จะเข้ามาเขาชื่อเอเดียนาคูเกอร์นะครับเอเดียนาคูเกอร์ก็จะได้เสนอเข้ามาอยู่ในบอร์ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทั้ง3คนเนี่ยเขากำลังจะให้การกับตัวกรรมธิการวุฒิสภาของอเมริกานะครับมันมีความสำคัญเพราะว่าเราต้องไปนั่งฟังว่าแนวทางการให้การของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเจฟเฟอร์สันเนี่ยล่าสุดเขาก็ไปถอดบทสัมภาษณ์มานะครับเขาก็ยังคงมุ่งมั่นบอกว่าเป้าหมายก็คือเงินเฟ้อที่ 2% นะครับแล้วก็น่าจะยังคงอยากจะเห็นภาพแบบทำยังไงก็ได้อะนะครับดำเนินนโยบายการเงินเพื่อดึงให้เงินเฟ้อเนี่ยลงสู่เป้าหมายให้ได้นะครับส่วนคูเกอร์คนนี้เอเดียนาคูเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับที่จะกำหนดนโยบายการเงินเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานสูงสุดส่งเสริมความยืดหยุ่นภาคการเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างงานแล้วก็การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนตัวลิซ่าคุกบอกว่าเศรษฐกิจของอเมริกาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ FOMC เนี่ยจะต้องดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายที่ 2% นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยในบอร์ดของเฟดนะครับก็จะมีวิเชลโบแมนกับคริสโตเฟอร์วอลเลอร์อันเนี้ยได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ตอนสมัยทรัมป์นะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งในสมัยโจไบเดนเพราะว่าเฟดโจเจอโรมพาวเวลเนี่ยแกมารอบ2ใช่ป่ะรอบแรกเนี่ยเขาสมัยทรัมป์ก็จริงแต่รอบ2เนี่ยก็มาโดยโจไบเดนที่เหลือบอร์ดทุกคนก็เนี่ยกำลังได้รับการแต่งตั้งด้วยในยุครัฐบาลของโจไบเดนนะครับก็ทิศทางก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเป้าหมายกดเงินเฟ้อลงมาให้ได้ 2% นะครับถัดมาเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกามันก็มีการย่อๆบ้างซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับเป็นไปตามที่คาดหมายนะครับไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าคาดนะครับเริ่มมีการย่อตัวลงบ้าง RSI ก็ลงมาต่ำกว่า70แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นทรงนี้ก็คือเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นต่อนะเวลาดูอาการกราฟพวกหุ้นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับย่อๆแล้วเดี๋ยวก็เตรียมขึ้นต่ออยู่ดีถูกป่ะอย่างไรก็ตามเขาก็มีบางคนเขาก็มองกันว่าเฮ้ยหรือ S&P 500เนี่ยมันจะลดความร้อนแรงแล้วนะมันจะปรับลดลงมาแล้วนะครับมันจะปรับลดลงมาแล้วแล้วมันจะปรับลดลงมาตรงไหนมันจะปรับลดลงมาในกรอบนะฮะกรอบที่ว่าก็คืออะไรกรอบนี้นะซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นผมว่าแค่ย่อๆแล้วก็เดี๋ยวก็ป้องปังขึ้นไปอีกแน่นอนเลยนะ
นะมันต้องมีขึ้นอีกสักดอกหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าตัวที่มันจะเป็นตัวไดฟ์ก็ตรงเป็นหุ้นเทคนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันก็ทำออกมาเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปถ้วยนะฮะหูถ้วยนะครับก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เบรกขึ้นไปได้เองแหละเขียนไหมฮะไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดนะฮะก็ถูกไดฟ์ด้วยรูปหุ้นเทคเพราะนั้น Apple Microsoft ก็น่าจะไปได้ต่อนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันแพงระดับไหนแล้ว S&P 500ก็ไม่ได้แพงธรรมดานะครับแพงแบบชิบหายแวบป่วงเลยครับPEG ปัจจุบันนะครับขึ้นไปเกินกว่า 2.4 เท่านะครับอีกนิดเดียวก็จะไปเทียบเท่ากับ High ตอนสมัย .com Bubble แล้วนะครับ PEG ก็กระฉูดทะลุประหลอดนะครับแพงมากนะครับ 2.4 เท่านะครับ PEG PEG เกิดจากอะไรก็ PE หารด้วย Growth ถูกป่ะถ้าเกิดโดยปกติแล้วเราจะแค่ประมาณ1เท่าหรือ 1.5 เท่าจริงๆ 2.4 เท่านะฮะแพงมากนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยS&P 500เนี่ยกำลังได้ประโยชน์จากเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจากเดิมที่เงินเฟ้อเป็นตัวกดดันใช่ป่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเงินเฟ้อเอาตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะมาเทียบกับตัว margin operation margin นะอัตรากำไรจากการดำเนินงานเนี่ย operation นะครับเอา operating margin เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเงินเฟ้อเนี่ยพบว่า correlation เนี่ยโอ้โหสูงนะฮะนะครับแล้วก็มี correlation สูงกับพวก US house price นะครับ healthy earning เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของ earning ทุกวันนี้เนี่ยกลับได้ประโยชน์จากทิศทางของมีค่า correlation กับ CPI สูงมีค่า correlation กับ house price สูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแม้ว่าปัจจุบันนะครับตัว US import price สีส้มในอเมริกาเนี่ยนะฮะมันจะดิ่งลง import price นี่คือนำเข้าใช่ปะนำเข้ามันจะแย่ลงก็แปลว่ากำลังซื้อของคนในอเมริกาจะแย่นะครับแต่ว่า margin เนี่ยมันกลับดีขึ้นนะครับที่ใน S&P เนี่ยมันกลับดีขึ้นนะครับตอนนี้มันดูขัดแย้งกันไปหมดเลยโดยปกติแล้วมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันนะครับหมายความว่ากำลังซื้อในคนอเมริกามันไม่ดี import นำเข้าน้อยลง margin ก็ในตลาดก็ต้องน้อยลงแต่ทุกวันนี้ไม่นะฮะนะครับขัดแย้งมากนะครับหลังจากนั้นก็เอา CPI มาเปรียบเทียบอะไรครับ CPI ก็คือสีขาวเห็นป่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเงินเฟ้อมันหล่นลงมาเนี่ยนะครับเวลาเงินเฟ้อมันหล่นลงมา margin มันก็จะสูงปัจจุบันนะฮะถ้า margin ลดลงเงินเฟ้อก็จะพุ่งขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงก็จริงนะครับแต่ว่า CPI เนี่ยขออภัยแต่ว่าตัว margin ก็ยังสูงอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวกราฟสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกราฟ CPI แบบเพียวๆอ่ะมันเป็นกราฟอะไรมันเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างตัว Core CPI เอา CPI เนี่ยมาหักออกด้วย PPI แปลว่าเอาดัชนีราคาหักออกด้วยดัชนีราคาของบรรดาพวกผู้ผลิตมันก็เลยได้เป็น margin ก็ได้นะอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้คือราคาขายอ่ะมันสูงกว่าราคาของต้นทุนวัตถุดิบไงมันก็เลยก่อให้เกิด margin แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตแล้วอ่ะครับเอามาลบกันก็จริงอ่ะเวลาไอ้สเปรดระหว่าง CPI กับ PPI เนี่ยมันลดลงอ่ะ margin มันถึงจะสูงขึ้นอ่ะแล้วก็ถ้า CPI หักออกด้วย PPI สูงขึ้น margin เนี่ยมันถึงจะลดน้อยลงนะครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายคือปัจจุบันมันเป็นภาวะเหตุการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกตินะครับก็เวลามันแพงก็จะอย่างนี้แหละนะมันก็จะมีเรื่องให้ผิดปกตินะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยการปรับเพิ่มขึ้นของ S&P 500อ่ะครับแบบว่าเดือนต่อเดือนนะไอ้สีขาวเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเดือนต่อเดือนอันนี้เราเห็นมันชูดขึ้นใช่ป่ะก็แปลว่าปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเยอะเดือนก่อนหน้าก็ปรับขึ้นจากโอ้มันปรับเพิ่มขึ้นมา 2-3 เดือนติดแล้วอ่ะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Fed Reserve นะฮะพูดง่ายคือสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพคล่องที่มันเกิดขึ้นนะครับFed Reserve ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับลดลงนะครับภาพที่มันเป็นแบบนี้คือสวนทางกันนะครับแล้วเวลาเราไปเจอในอดีตนะครับเวลาที่รีเสิร์ฟมันปรับลดลงแล้วหุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูนะฮะรายเดือนนะอย่างเช่นเนี้ยหุ้นมันก็จะลงในที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วหุ้นมันก็จะไปต่อไม่ได้หรือภาพตรงนี้เนี่ยคือรีเสิร์ฟปรับลดลงแต่หุ้นมันขึ้นสวนไงหุ้นมันก็จะขึ้นได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะดิ่งอยู่ดีอ่ะตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสภาพคล่องก็จะเป็นตัวชี้ทุกอย่างซึ่งตอนนี้สภาพคล่องในตลาดอ่ะมันน้อยลง
ะครับหุ้นอเมริกาขึ้นไปก็รอวันโดนเช็คบินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนเมื่อไหร่นะครับหนึ่งในตัวที่ยืนยันว่าตอนนี้หุ้นอเมริกาโคตรแพงก็เมื่อวานก็ลองมาให้ดูแล้วนะครับเรื่องของ earning yield นะครับหักออกด้วยผลตอบแทน3เดือนนะครับพันธบัตรอายุ3เดือนเนี่ยมันติดลบละแต่ว่าในอดีตอ่ะตอนยุคแบบ .com อ่ะโอ้โหมันก็ติดลบยาวนาน 5-6 ปีเลยนะฮะใช่ว่ามันจะไม่เคยแพงมันเคยแพงแล้วก็แบบแพงแบบแพงยาวนานน่ะ 4-5 ปีอ่ะคือเงินมันก็ถมไปที่อเมริกาไงในยุคแบบหลังต้มยำกุ้งอ่ะเงินมันไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเอเชียก็แย่อะไรกันไปหมดเงินมันก็มาที่อเมริกาอยู่ดีนะเป็นยุคของตัวบิลคินตันนะครับเศรษฐกิจอเมริกามันรุ่งเรืองหุ้นมันก็เลยแพงได้แต่ยุคปัจจุบันเศรษฐกิจมันไม่ได้รุ่งเรืองอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วโจไบเดนก็ไม่ได้เหมือนบิลคินตันนะครับการที่มันติดลบมาแบบนี้ก็กำลังสะท้อนว่าไม่สมเหตุผลเลยนะมันเป็นบับเบิ้ลนะครับเริ่มเป็นบับเบิ้ลละนะครับถัดมาเนี่ยนะครับหุ้นอเมริกาก็กำลังตีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวหุ้นเทคจีนในที่จดทะเบียนในอเมริกาก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มฟื้นๆกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากนักดังนั้นเขาก็มองว่ามันดูแรกกาดอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะฮะผมก็คิดว่าทรงมันเป็นแบบนี้มันคงไม่ได้เห็นหรอกว่าขึ้นช้าๆเดี๋ยวจะขึ้นตามอ่ะคงไม่เป็นแบบนั้นลักษณะตลาดที่มันเป็นแบบนี้เวลาที่สภาพคล่องมันมีอยู่น้อยอ่ะครับมันก็จะซบเซางี้ไปเรื่อยๆแต่หุ้นอเมริกามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแก็บมันจะยิ่งห่างออกไปมากขึ้นนะครับหุ้นยุโรปก็มาอยู่ในระหว่างการเทสเดลต้าสำคัญเหมือนกันนะครับเขาก็มองว่าเทสแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวก็กลับไปปรับเพิ่มขึ้นได้อีกแหละหุ้นยุโรปเพราะว่าตอนนี้ earning ในฝั่งของยุโรปอ่ะมันมีการปรับ earning ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปรับกำไรปรับคาดการกำไรหุ้นยุโรปอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะฉะนั้นแล้วหุ้นยุโรปเดี๋ยวย่อๆมาเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามก็คือบอนด์ยิลด์นะครับยิลด์ดอกเบี้ยของตัว10ปีของรัฐบาลเยอรมันเนี่ยมันกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันก็ได้นะบอนด์ยิลด์มันดูเหมือนว่าเตรียมจะสแตนบายขึ้นมากกว่าซึ่งมันก็มีโอกาสขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อยังกดไม่ลงแล้วก็ ECB ก็ยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับถัดมาแรงกดดันจากเรื่องของ recession นะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยมันมีการปรับลดลงเนี่ยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยเมื่อวานก็ถือว่าปรับลดลงน้อยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่ PBOC ปรับลดดอกเบี้ย LPR ลงมา 0.1% เนี่ยถือว่าน้อยนะเขาก็ใช้คำว่า disappoint นะครับก็แปลว่ามันไม่เยอะอ่ะมันต่ำกว่าที่คิดนะครับนะครับพอผลจากการที่เศรษฐกิจจีนมันไม่ได้รับการบูสต์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าบรรดาคอมโมดิตี้ก็ปรับลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงออยล์ก็พากันดรอปหมดเลยนะครับพากันดรอปหมดเลยนะฮะนอกจากที่ตัวน้ำมันเนี่ยมันจะดรอปด้วยเรื่องของจีนนะฮะแรงกดดันอีกเรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับของเฟดนะครับสัญญาณของเฟดยังไม่ยอมหยุดในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างจริงๆจังๆน้ำมันก็เป็นส่วนนึงเขาก็มาเปรียบเทียบกราฟให้ดูนะครับว่าเวลาแรงกดดันจากเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็กดดันน้ำมันได้นะครับเมื่อดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับสูงนานๆนะครับสุดท้ายแล้วน้ำมันก็ต้องมีการปรับลดลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้รูปนี้ผมก็ไม่มีอะไรขำๆนะเขาเอามาให้ดูเราก็มาให้ดูพอพูดถึงเรื่องน้ำมันนะฮะมาดูกันนิดนึงว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไปผมก็ไปนั่งดูเซอร์เวย์น้ำมันนะครับปรากฏว่ามันก็จะมีเส้นสีขาวเนี่ยเป็นการคาดการณ์น้ำมันของ JP Morgan เส้นสีแดงเนี่ยเป็นการคาดการณ์น้ำมันของ Goldman Sachs ก็ทุกคนก็ยังมองไตรมาส3เนี่ยน้ำมันจะขยับปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2นะครับสีฟ้าเนี่ยก็คือคาดการณ์ของค่ากลางของ Consensus ก็เขาก็มองว่าจะขึ้นกันหมดแล้วก็ไตรมาส4ก็จะขึ้นต่อนะครับฉะนั้นแล้วน้ำมันตอนนี้เราอาจจะบอกว่ามีความกลัวเรื่อง recession มีความกลัวเรื่องดอกเบี้ยมีความกลัวเรื่องของเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายเนาะใครโทรมาจังเนี่ยฮัลโหลครับ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 สวัสดีครับนะครับอ่ะนะครับน้ำมันเนี่ยก็ตลาดเนี่ยมองว่าครึ่งหลังของปีมันจะดีขึ้นฉะนั้นแล้วตอนนี้ราคามันอยู่ต่ำๆแบบนี้แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะลองเก็งกำไรในกองทุนรวมน้ำมันด้วยหรือไม่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคอนเซนซัสเนี่ยก็ยังคาดการณ์ว่าน้ำมันครึ่งไตรมาส3ไตรมาส4จะดีกว่าปัจจุบันนะครับคือถ้าเป็นผมนะนอกจากจะเก็บกองน้ำมันแล้วผมก็จะกล้าเก็บกลุ่มหุ้นพลังงานในตอนนี้โดยเฉพาะพวกโรงกลั่นเนื่องจากว่ามันจะจ่ายปันผลดีด้วยSBRC Top ผมก็จะถือไปน้ำมันมันอยู่ต่ำแล้วไง
แล้วก็ดูทรงแล้วเขาก็มองว่าอนาคตมันจะดีด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าเก็บไปก่อนนะครับในกองในไทยมีกองที่จะช็อตดัชนีอเมริกาไหมผมว่าถ้าเราอยากจะช็อตดัชนีอเมริกาไปเปิดพุทไหมอ่ะพุทในตัว DW ของตัว SPX กับ NDX ของค่าย JP Morgan ก็ได้นะครับอ่ะถัดมาพูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวกดดันน้ำมันผมว่า OPEC เนี่ยวงแตกเพราะเราดูได้จากตอนเดือนพฤษภาคมใช่ป่ะเทียบกับตอนเดือนเมษาเนี่ยเห็นไหมนะครับภาพรวมเนี่ย Total OPEC อ่ะจะปรับลดการผลิตตัวประมาณสัก 500,000 บาร์เรลนะครับปรับลดประมาณ 500,000 บาร์เรลได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะมันมาจากแค่ซาอุกับ UAE ที่มันร่วมมือกันปรับลดแต่คนอื่นเนี่ยไม่มีใครอยากปรับลดด้วยเลยก็มีผลผลิตส่วนเกินออกมาแล้วโดยเฉพาะ OPEC Plus รัสเซียก็คงยังปั๊มน้ำมันออกมาอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเรื่องของซัพพลายอ่ะไม่ได้เป็นตัวปัญหาน้ำมันในตอนนี้นะครับปัญหาใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ดีมานด์เนี่ยมันไม่มาโดยเฉพาะดีมานด์จากจีนแต่เขาก็เชื่อว่าครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจจีนยังไงมันก็ต้องดีขึ้นไงก็เลยเป็นอีกเหตุนึงที่เขาไม่เชื่อว่าน้ำมันจะลงไปมากกว่านี้คือเอายังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าน้ำมันมาถึงจุดที่อาจจะเป็นบัตทอมของมันในรอบนี้ในระยะสั้นนะครับถ้าเกิดผมจะเก็บอะไรผมก็เก็บพวกลงกันไว้ก่อนมันปันผลระหว่างการดีด้วยไงมันก็ได้อยู่2เรื่องคือน้ำมันอยู่ระดับต่ำแล้วแล้วก็ปันผลระหว่างการนะครับถัดมาเนี่ยเอาตัวหุ้นไทยนะครับสภาพตลาดของหุ้นไทยตอนนี้บอกได้เลยว่าโคตรหมองเมื่อวานเนี่ยเดลต้าปรับลดลงใช่ป่ะก็เป็นเหมือนอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับว่า1บาทของเดลต้าก็คือ 1% ของเดลต้าเนี่ยคืออย่างนี้มัน1บาทก็ประมาณ 1% นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บริเวณหลักร้อยพอดีถูกไหมบาทหนึ่งก็ตีเป็นซับ 1% ได้เลยมันก็จะกดดันเซตเนี่ย1จุดด้วยกันแล้วเมื่อวานมันก็ล่อไปประมาณสัก20กว่าบาทใช่ไหมครับเซตก็ลงไป10กว่าจุดจริงๆแล้วถ้าตัดเดลต้าไปเมื่อวานเซตเราต้องเป็นบวกด้วยกลุ่มไหนที่เป็นบวกก็กลุ่มพลังงานไงก็บอกแล้วว่าลงกันมันน่าสนใจเห็นไหมกลุ่มพลังงานปตท.ลงกันเลยเมื่อวานก็ยืนได้ไม่ลงนะครับแล้วบางตัวบวกด้วยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเดลต้ามันจะลงไปมากกว่านี้ไหมคำตอบก็คือจะลงไปมากกว่านี้แน่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฝรั่งอ่ะเมื่อวานมันมีการจัดช็อตขึ้นมาใช่ไหมครับ60,000สัญญาผมว่าค่อนข้างผิดปกตินะครับจริงอยู่ว่าช็อตของฝรั่ง 60,000 สัญญาเนี่ยมันก็เคยช็อตแบบนี้หนักๆมาแล้วเมื่อตอนเมษายนสิ้นเมษายนประมาณวันที่30เมษายนปี2021นะครับช็อตไป 70,000 กว่าสัญญาแต่ว่าวันต่อมาก็พลิกกลับมาเป็นรอง 70,000 สัญญาเลยนะนะครับเราลองไปดูข้อมูลในอดีตก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโหช็อตมา2วันน่ะจะเป็นแสนสัญญาแต่ว่ามันก็สามารถตีกลับไปเป็นบวกได้นะฮะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนะครับคืออันนี้หมายถึงว่านี่ตัวเลขของฝรั่งนะครับเมื่อวันที่30เมษายนปี2021นะครับแล้วก็วันที่5นะเอาเข้าไปวันที่5เดือน5นะครับหลังจากหยุดยาวกันมาปุ๊บช็อตไป 73,000วันต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นลอง 75,000 นะครับฉะนั้นแล้วไอ้การที่ฝรั่งช็อตโอเค 60,000 เนี่ยในอดีตมันก็เคยมีแรงกว่า 60,000 มาแล้วนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดบอกว่าหุ้นมันจะลงได้ต่อเนื่องอะไรมากมายแต่ว่ามันน่าแปลกตรงที่โอ้โห OI คุณดูดิเพิ่มขึ้นมาแสนสัญญาบ้าไปแล้วนะครับ OI เพิ่มขึ้นมาแสนสัญญาแล้วเป็นการช็อตถึง 60,000 นะครับตรงนี้เนี่ยแปลว่าฝรั่งก็รู้ยังไงก็ลงแล้วเขารู้ว่าทำไมก็ลงเนี่ยลงด้วยอะไรก็ลงด้วยเดลต้าแง่นะครับเดลต้าเนี่ยรอบนี้ติดแคชนะครับแม้ว่าในอดีตเนี่ยเวลาติดแคชแป๊บนึงเนี่ยพอปลดออกจากการติดแคชปุ๊บก็มันมักจะปรับเพิ่มขึ้นได้ก็จริงแต่รอบนี้มันจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าการติดแคชบาลานซ์รอบนี้ครับในระหว่าง20มิถุนาจนถึง10กรกฎาคมเราอาจจะใช้เวลาประมาณแค่20วันก็จริงนะครับแต่ว่ามันแปลว่ามันเป็นการติดรอบที่3ในช่วงนับตั้งแต่เมื่อนับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้
รอบก่อนหน้านี้ก็ช่วงประมาณเมษาใช่ป่ะเมษาพฤษภานี่ติดอีกละนะครับการติดแคสมีผลอะไรคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกณฑ์ในการเข้าคำนวณในเซฟ50อ่ะครับหนึ่งในเกณฑ์สำคัญก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์เปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์คือมูลค่าการซื้อขายในรายวันหารด้วยมูลค่า market cap คือถ้ามันต่ำกว่า 2% เนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่าการซื้อขายน้อยใช่ป่ะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับขนาด market cap เนี่ยโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยของเดือนนะก็จะต้องถูกดีดออกจากเซฟ50โดยที่เกณฑ์ก็คือเขาจะวัดกันทั้งหมดเนี่ย9จากใน12เดือนหมายความว่าใน9เดือนนี้คุณต้องมีมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อขอใหม่มูลค่าการซื้อขายต่อ market cap เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วต้องมากกว่า 2% 9จากใน12เดือนโอเคมั้ยครับ9จากใน12เดือนทีนี้เวลาเรามีการโดนติดแคชบาลานซ์นะครับมูลค่าการซื้อขายมันจะลดลงนะครับไม่พอนะแต่ตามเกณฑ์แล้วอ่ะเขาจะไม่ให้นับช่วงเวลาที่มันมีการโดนแคชบาลานซ์เอาเข้ามาคำนวณด้วยอุ้ยไงคือหายน้อยแฮะหายแน่นอนมูลค่าการซื้อขายช่วงที่มันติดแคชบาลานซ์เนี่ยมันหายไปเลยเขาเพราะเขาจะไม่นับพอเขาไม่นับเนี่ยเดือนนั้นๆก็จะมีปัญหาแน่นอนถูกปะในช่วงเดือนนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่เปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์มันก็จะไม่เกิน 2% พูดง่ายๆก็คือเวลาติดแคชทีนึงอ่ะก็เตรียมหายไปทั้งเดือนอ่ะคร่าวๆแล้วเดลต้าเนี่ยมันหายไปแล้ว3รอบ3ครั้งใช่ป่ะมันติดแคชมาล้านเนี่ยรวมรอบล่าสุดเนี่ยมันคือ3ครั้งละนะครับ3ครั้งนับตั้งแต่อะไรนับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงพฤศจิกายนปีนี้ต้องนับตั้งแต่ธันวาคมจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้เอามาคำนวณเนี่ยหุ้นที่จะอยู่ในเซฟ50เนี่ยในรอบครึ่งแรกของปีหน้าคือตั้งแต่มกราคมปี66จนถึงมิถุนายนปี66เขาต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่ธันวาคมปี65เอ้ยต้องไปปี67เดี๋ยวปีหน้าต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่พฤษธันวาคมปี66จนถึงพฤศจิกายนขออภัยตั้งแต่ใช้ข้อมูลของธันวาคมปี65จนถึงพฤศจิกายนปี66เพื่อที่จะได้เอามาเข้าคำนวณของปีครึ่งแรกของปีหน้าคือมกราคมถึงมิถุนายนปี67พูดแล้วจะได้ไม่งงเข้าใจนะธันวาคมปีที่แล้วจนถึงพฤศจิกายนสิ้นปีนี้เนี่ยรวมแล้วมันได้12เดือนใน12เดือนนี้คุณต้องมีมูลค่าการซื้อขายเข้าเกณฑ์แล้วกันง่ายๆมีมูลค่าการซื้อขายเข้าเกณฑ์เนี่ย9เดือนอย่างน้อย9เดือนนะครับแต่เดลต้าเนี่ยมันติดแคชไปแล้ว3รอบใช่ป่ะก็ตีซะหายไปแล้ว3เดือนถ้าโดนแคชรอบหน้าอีกนะครับถ้าโดนแคชรอบหน้าอีกเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็จะหายไปถึง4เดือนซึ่งก็จะหลุดเกณฑ์แน่นอนหลุดแน่นอนนะครับถ้าโดนแคชรอบหน้าหรือต่อให้ไม่โดนแคชรอบหน้านะเอาตั้งแต่กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยมีเดือนใดเดือนนึงเทรดน้อยลงเทรดบางลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์น้อยกว่า 2% ก็โดนแล้วซึ่งเดลต้ามีโอกาสสูงเนื่องจากว่าเทรดมากไปก็ไม่ดีเทรดมากไปก็จะไปติดเกณฑ์แคชบาลานซ์ถูกป่ะเทรดน้อยไปก็จะต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์คือโอกาสโดนมันเยอะสรุปเดลต้าเนี่ยปีหน้ายังไงก็มีโอกาสหลุดจากเซฟ50แล้วปัจจุบันเนี่ยเดลต้ามันมีขนาด market cap อ่ะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งของในตลาดเลยนะครับเมื่อเป็นเบอร์หนึ่งบรรดาพวกกองทุนต่างๆที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยถ้าอยากจะชนะตลาดอ่ะง่ายมากเลยนะก็คือแค่ต้องมีเดลต้าไว้อยู่ในพอร์ตเยอะๆมันก็จะมีโอกาสชนะตลาดได้ถูกป่ะก็คือเข้ามาเก็งกำไรกับเดลต้าแปลว่าเกือบทุกกองที่ลงทุนในหุ้นไทยอ่ะมันจะมีเดลต้าอยู่พอมันมีเดลต้าแบบเนี้ยแล้วคุณลองนึกภาพดินะในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันต้องถูกถอดออกจากเซฟ50แน่ๆแปลว่ามันจะไร้ประโยชน์แล้วมันจะทำให้เซฟ50เริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องมีเดลต้าไว้อยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนก็จะต้องทรินออกตึ๊ดแรงขายมันจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องในเดลต้านับจากนี้มันก็จะกดดันเซฟ50เซฟไปเรื่อยแล้วแน่นอนมันก็จะไปกดดันอะไรกดดันตัวฟิวเจอร์นะครับช่วงเนี้ยฟิวเจอร์มันเลยเล่นไม่ได้หรือถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นอะไรคุณเล่นหน้าช็อตเหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เราไปเน้นหน้าพุทใน ในเซฟ50 DW ถูกป่ะเมื่อวานก็บอกไปแล้วให้เน้นหน้าพุทหรือคุณจะไปเปิดช็อตผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าต่อให้ตัวอื่นมันดีอ่ะแต่เดลต้าอิทธิพลมันใหญ่จริง
1บาทของเดลต้าแม่งได้1จุดอ่ะคุณคิดเองดิแล้วเมื่อวานมันก็ลงมาเนี่ยอ่ะวันนี้มันอาจจะมีเด้งใช่ไหมวันนี้เดลต้ามีเด้งคุณมันก็เซ็น50มันก็จะเด้งแต่สุดท้ายแล้วเด้งมาเดี๋ยวก็ลงอีกนะฮะคุณแสงชัยบอกว่าจะเซลล์นิเคอีฟิวเจอร์ได้ไหมครับราคามันขึ้นมาเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ลงแล้วมันตีกลับขึ้นมาคุณต้องรีบตัดขาดทุนเลยนะคุณกำลังไปแทงกับตลาดตอนที่มันกำลังพุ่งขึ้นมาเยอะๆนะครับนะครับคุณลุงกิตบอกว่าทำไมตลาดไปในแนวเดียวกับสหกรณ์เผลอเป็นโกงนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะกลับมาไม่รู้นะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็สหกรณ์ก็ใช่ว่าจะโกงทุกสหกรณ์ด้วยแต่สหกรณ์อันตรายอยู่นะครับเพราะว่ามันถูกคุมโดยกรรมการไงในสหกรณ์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการแม่งพร้อมมีเรื่องตลอดเวลาระบบการตรวจสอบอะไรแย่ๆนะครับอ่ะกลับมาต่อนะฮะที่เรื่องของเรานะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเรื่องเดลต้าเข้ามาแบบนี้มันทำให้ตลาดอ่ะมันดูแบบขาดประสิทธิภาพอะครับมันดูทำให้ตลาดมันดูเละเทะอ่ะจริงๆนะการมีเดลต้าอยู่เงี้ยโคตรเละเทะเลยแล้วเดลต้าไม่พอมีเรื่อง OTO อะไรก็ไม่รู้ลงไป 3-4 ฟอแล้วก็ตีกลับขึ้นมานะครับมีไหนมีเรื่องสตาร์ทอีกที่ปล้นเงินนะฮะไปอย่างเยอะนะครับหมายถึงผู้บริหารเก่าๆนะแล้วมันเงินมันหายไปอ่ะนะครับแล้วตอนนี้คนเดือดร้อนแล้วก็ผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับล่าสุดตัวแทนผู้ถือหน่วยทั้งธนาคารกสิกรแล้วก็เอเชียพาร์ทเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ละในวันที่23นี้เพราะเดิมทีมันจะเหลือหุ้นกู้อีก3ชุดนะครับก็หุ้นกู้อีก3ชุดเนี่ยก็จะมีการประชุมวันที่23นี้ว่าจะโอเคไหมเรื่องของการเลื่อนสม56-1อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเขาจะไม่ประชุมละเขาจะขอใช้สิทธิ์นะครับในการที่จะขอเงินคืนเลยนะครับนั่นหมายความว่าก็ล้มละลายแง่นะครับไม่ต่อให้ไม่ล้มละลายก็ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรมาก่อนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ก็ต้องรีบเดินเครื่องนะครับอย่าประวิงเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยทางบริษัทเขาอาจจะชิงขอเข้าสู่แผนฟื้นฟูก็ได้แล้วถ้าศาลเขาเล็งเห็นว่าสามารถที่จะฟื้นฟูได้นะครับมันการพิทักษ์ทรัพย์มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้กลับย้อนกลับมาว่านะครับสตาร์ก็มีปัญหานะครับแล้วก็ภาพความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยมันก็ดูแย่เหลือเกินนะครับปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายก็สารวันเตี้ยลงนะครับเราลองไปดูภาพกราฟมูลค่าการซื้อขายนะครับทั้งในเซตก็คือสีเทาสีน้ำเงินคือเซต50นะครับอีสีน้ำตาลเนี่ยมันคือ MAI นะครับ MAI จะมีสเกลอยู่ด้านขวาถ้าเซตกับเซต50จะมีสเกลอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับเราจะพบว่าอะไรก็สไลด์ลงมาหมดเลยอ่ะแต่ว่าบางคนบอกเฮ้ยแต่ว่า MAI อ่ะมูลค่าการซื้อขายมันพุ่งขึ้นนะมันพุ่งขึ้นมาในวัน2วันนี้เพราะอะไรเพราะว่า OTO มันอยู่ใน MAI แล้วเงินมันก็ไปกระจุกเล่นกันเก็งกำไรกันอยู่แต่ใน OTO ไงใช่ไหมนะครับจะลงมาด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องมีเด้งอ่ะเราก็เข้าไปเก็งกันนะครับนี่คือสภาพอันเลวร้ายของตลาดหุ้นไทยนะมูลค่าการซื้อขายอย่างแย่นะครับโคตรแย่เลยนะครับแล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆนะครับด้วยค่าโวนะครับตอนนี้ค่าความผันผวนของตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือไอ้สีดำเนี่ยโอ้ค่าโวเนี่ยมันต่ำที่สุดนะฮะเมื่อเทียบกับอะไรบ้างเมื่อเทียบกับอเมริกาเมื่อเทียบกับเวียดนามเมื่อเทียบกับจีนนะต่ำที่สุดนะค่าโวนะถ้าโวต่ำๆก็แปลว่าตลาดเงียบมากมันไม่ค่อยขยับให้ผลตอบแทนต่ำแล้วก็ไม่ค่อยขยับไม่เคลื่อนไหวนะครับพูดง่ายๆก็คือซบเซาอ่ะจะไม่มีใครอยู่เล่นละนะครับและรูปที่น่ากลัวที่สุดนะครับในวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูคือรูปนี้ผมว่าแม่งน่ากลัวมากเลยจริงๆนะนะครับก่อนที่จะไปดูรูปน่ากลัวก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะครับคุณรุจิตราบอกว่าเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส Perfect Super Trader แล้วตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยและท้อกับการเทรดในตลาดมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วกลุ่มหุ้นที่เราเล่นแนะนำกันในคอร์สมันได้ตังค์นะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรุจิตายังต้องอยู่ในช่วงการปรับพอร์ตแก้ของเดิมอะไรงี้ก็มาปรึกษากันได้นะครับอ่ะมาดูรูปที่น่ากลัวที่สุดนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับสีเทาเนี่ยก็คือมูลค่าการซื้อขายรายเดือนนะครับรายเดือนในตลาดหุ้นไทย
นะครับจะพบว่าตอนนี้ก็แย่นะครับแต่ที่มันแย่เดาว่าก็เดือนนี้มันยังมีไม่กี่วันมันก็เลยดูแย่มากๆนะครับมันยังมีไม่กี่มันยังผ่านมาแค่ครึ่งเดือนนะครับฉะนั้นแล้วตัวเลขรายเดือนเนี่ยมันก็เลยยังดูแย่อยู่นะครับแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ปี2013แล้วกันนะครับโอ้โหเนี่ยสมัยแบบว่าตกต่ำมากๆก็เทรดกันอยู่แค่ประมาณ5 แสนล้านต่อเดือนนะครับ5แสนล้านต่อเดือนเนี่ยเมื่อประมาณมกราคมปี2014นะครับช่วงนั้นน้ำท่วมมึงนะครับนะครับตอนนี้กำลังจะต่ำแบบนั้นนะฮะนะครับในรอบ10ปีมูลค่าการซื้อขายกำลังจะลงมาต่ำในรอบ10ปีนะครับก็สะท้อนได้ถึงความเบาบางใช่ป่ะแล้วที่มันน่าตกใจนะภายใต้มูลค่าการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยบทบาทของนักลงทุนรายย่อยก็คือสีตัวน้ำตาลเข้มหรือกึ่งสีทองเข้มเนี่ยนะฮะสีน้ำตาลเข้มแล้วกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยรายย่อยเนี่ยมันมีบทบาทถึง 60% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยรายย่อยเหลือบทบาทเพียงแค่ 30% ทั้งที่มูลค่าการซื้อขายก็เตี้ยพอๆกันเข้าใจความหมายผมป่ะแปลว่าคือเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ของรายย่อยอ่ะลดลงนะแต่ว่าเงินของรายย่อยอาจจะไม่ได้ลดลงนะเพราะว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นนี่ market cap มันใหญ่ขึ้นอะไรก็ใหญ่ขึ้นใช่ป่ะผมก็เลยเอามูลค่าการซื้อขายมาเทียบให้ดูเลยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็คือตกวันนึงอ่ะอาจจะเหลือแค่ 40,000 ล้านเท่ากับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะ 40,000 ล้านน่ะเท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วเลยนะวันนึงอ่ะ 30,000 40,000 ล้านเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันใน 30,000 40,000 ล้านเนี่ย 30% ตีถ้า 40,000 นะเอาจะได้ง่ายๆนะสมมุติว่าเหลือวันละ 40,000 ล้านสมัยก่อนเนี่ยใน 40,000 ล้านเนี่ย 24,000 มาจากรายย่อยสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ย 40,000 ล้านเนี่ยเป็นรายย่อยเพียงแค่เท่าไหร่เหลืออยู่ 30% ก็แค่ประมาณ 12,000 จาก 24,000 เหลือ 12,000 ผ่านไป10ปีแปลว่าอะไรคือรายย่อยอ่ะจากเดิมเทรดกัน 24,000 ตอนนี้เหลือเทรดกัน 12,000 เองแปลว่าเข้ามาเล่นแล้วโดนกินตังมันเลยน้อยลงสรุปให้เลยรายย่อยเขียนป่ะเข้ามาเล่นแล้วโดนกินตังค์ครับการเทรดของรายย่อยพลังในการเทรดอะน้อยลง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 โดนกินตังค์ครับแล้วใครเป็นคนกินตังค์เรารู้ป่ะก็แน่นอนก็ต้องเป็นนะฮะพวกขายใหญ่ซึ่งตอนนี้ใครเป็นขายใหญ่มากที่สุดในตลาดหุ้นนะครับจากเดิมนะฝรั่งนะฮะในสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีอิทธิพลในการเทรดนะครับในบ้านเราเนี่ยเพียงแค่ราวๆประมาณ 20-30% ครับแต่ว่าถ้ามันมีมูลค่าการซื้อขายต่อวัน 40,000 ล้านเนี่ยเขาก็จะมีเทรดในบ้านเราประมาณสัก8,000 ล้านจนถึง 12,000 ล้านนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ทุกวันนี้บ้านเราเทรดกันเฉลี่ยวันละ 40,000 ล้านเนี่ยโหฝรั่งไม่มีอิทธิพลถึงประมาณ 55% ตีซะ 50% ก็พอ 50% ก็แปลว่า 40,00050% ก็คือครึ่งนึงอ่ะจากเมื่อก่อนน่ะมีบทบาทเพียงแค่ 20-30% ทุกวันนี้ขยายบทบาทมูลค่าการซื้อขายลดลงรายย่อยจนลงฝรั่งมีอิทธิพลมากขึ้นแปลว่าก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วว่ารายย่อยโดนกินตัง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 เข้าแล้วโดน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 เข้าว่าอันนี้หมายถึงขาเทรดนะมันจะสะท้อนได้ถึงจากการเทรดแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นก็จะไม่มันก็จะไม่รู้ว่าโดนกินหรือไม่โดนกินถ้าอยู่ในหุ้นดีๆมันก็ไปเรื่อยๆของมันได้ปันผลเรื่อยๆแต่เนี้ยกำลังจะสะท้อนว่าบรรดาขาเทรดอ่ะมันมีกำลังในการเทรดน้อยลง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 เพราะว่าถ้าเกิดเขามีเวลที่มั่งคั่งมากขึ้นเขาก็ควรต้องเทรดมากขึ้นนี่คือเรื่องปกติใช่ป่ะแต่มันเทรดน้อยลงก็สะท้อนได้ว่าเวลมันน้อยลงสำหรับบรรดาขาเทรดทั้งหลายแต่คนที่ได้ตังค์เยอะก็คือคนที่กินตังค์ไปมันก็เทรดมากขึ้นก็คือฝรั่งนะครับเคลียร์ไหมทุกวันนี้เนี่ยแล้วมันน่ากลัวอะไรอีกมันน่ากลัวตรงที่ว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเคยเปิดเผยตัวเลขหนึ่งออกมาก็คือทุกวันนี้มูลค่าการซื้อขายที่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งมีอยู่ร้อยเนี่ยวันหนึ่งมีอยู่ร้อยเนี่ยสามสิบส
30% 100นึงใน100นึงอ่ะมีอยู่30ส่วนหรือ 30% เนี่ยที่เป็นอะไรเป็น high frequency trade high frequency trade ก็คือเป็นลักษณะแบบเข้าปุ๊บออกปั๊บเข้าปุ๊บออกปั๊บขอ1ช่องก็เลิกแล้วก็กำไรละหุ้นตัวไหนที่มันกำลังจะเบรกแล้วเขาก็เข้ามากวาดออฟเฟอร์ใช่ป่ะแล้วก็มีแรงส่งเข้าไปจากออฟเฟอร์แรกก็กลายเป็นบิดแรกใช่ป่ะใช่ไหมแล้วพอเริ่มมีการยกไปอีกช่องนึงเขาก็ยกออฟเฟอร์ไปบิดอีกช่องนึงปุ๊บเขาก็ปาทิ้งเลยทันทีขอกำไรแค่ช่องเดียว High Frequency Trade มันไวมากซึ่งถ้าเกิดคุณไปเห็นอะไรที่มันเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้วคุณไปข้อขวาตามเลยคุณก็อาจจะเจ๊งได้เพราะสุดท้ายแล้วก็จะโดนเคาน์เตอร์ลงมาทุกครั้งนะครับเพราะมันเป็น High Frequency Trade โหดร้ายมากนะครับเกียบป่ะตลาดบอกว่ามีถึง 30% ที่เป็น High Frequency Trade แล้วคำถามคือ High Frequency Trade พวกนี้เนี่ยการเทรดด้วยความถี่ไฟแรงสูงเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นรายย่อยมันเป็นกองทุนหรือมันเป็นฝรั่งคำตอบเลยก็คือมันเป็นฝรั่งเพราะว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี High Frequency Trade นะครับฝรั่งมันมีอิทธิพลอยู่แค่ประมาณเนี้ยอะอย่างช่วงปี2020ก็ได้มีอิทธิพลอยู่แค่มา 30-40% เองแล้วตอนนี้ยุคที่ High Frequency Trade บูมที่สุดก็คือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นป่ะว่าเปอร์เซ็นต์การมีอิทธิพลของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับจาก 20-30% กลายเป็น 50% มันก็เพิ่มขึ้นพอกับสัดส่วนที่ High Frequency Trade มีอิทธิพลต่อตลาดก็คือ 30% ฝรั่งจาก 20บวกเข้ามา30กลายเป็น50ไงก็แปลว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละนั่นคือ High Frequency Trade ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็สะท้อนว่าแบบนี้เราเล่นไม่ได้เราจะเข้าไปเทรดเก่งกำไรโดยเฉพาะพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปเทรดเล่นเก่งกำไรเนี่ยคุณลืมไม่ได้เลยว่าคุณจะเสียเปรียบมากนะครับแต่ในอีกมุมนึงก็มันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับการที่คุณจะเก็บหุ้นดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นใหญ่บ้างหรอกเอาเป็นหุ้นกลางก็ได้นะครับเพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยก็เก็บไปเพราะคนไม่สนใจเงียบๆก็ถือไปเอาปันผลระยะยาวก็เป็นอีกโอกาสนึงก็ได้หรืออาจจะไม่ยุ่งกับตลาดหุ้นไทยเลยก็ได้เพราะตลาดมันดูไม่ดีเลยอะเนี่ยดูดิรายย่อยตายอย่างเดียวแล้วฝรั่งที่เข้ามามันก็ฝรั่งแบบฝรั่งสายเถื่อนน่ะยุคนี้นะเหมือนฝรั่งยูทูบเบอร์บางคนฝรั่งสายเถื่อนมันเข้ามาเป็น high frequency trade อ่ะแล้วเราจะไปสู้ยังไงไหวใช่ไหมครับมูลค่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วมันดีนะมูลค่าการซื้อขายต้องพุ่งขึ้นแล้วนี่ยิ่งมี high frequency trade ตลาดมันยิ่งแย่ลงรายย่อยยิ่งโดนแดกอ่ะเขียนไหมครับอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรไม่สุภาพนะผมใช้คำว่า DEX เขียนนะครับเห็นไหมเห็นไหมสรุปแล้วก็คือถ้าตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ผมว่าก็รอดักช็อตรอดักพุทในเซ็ต50ฟิวเจอร์เพราะว่าเดลต้ายังไงเดี๋ยวก็โดนอีกนะครับเดี๋ยวก็โดนอีกวันนี้เดลต้าจะมีเด้งนะเราก็ไม่ต้องไปพุทไม่ต้องไปช็อตเมื่อวานเราได้ตังค์กันไปแล้วใช่ป่ะเมื่อวานแนะนำไปแล้วนะครับเราตอนนี้วันนี้เราก็อยู่เฉยนะครับรอดูอาการมันไปก่อนว่าเราได้ตังค์จากหน้าช็อตหน้าพุทไปส่วนหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเล่นอะไรก็ต้องไปเล่นหุ้นพวกหุ้นโซนล่างหุ้นโซนล่างน่าจะปลอดภัยที่สุดละโซนล่างแล้วก็มีประเด็นหรือถ้าจะเป็นโซนบนจริงๆก็ต้องเป็นตัวที่มันแบบว่ามี growth story ดีๆแต่เราก็ต้องระวังหน่อยนะด้วยความที่มัน growth story ดีๆทุกคนก็หันกลับมาพึ่งพามันกันหมดนะครับเช่น XO อย่างเดียเนี่ย XO เรามาตั้งแต่แรกใช่ป่ะXO Mochi เราก็มาตั้งแต่แรกนะครับวอลิกอะไรอีกอะมาสเตอร์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปได้ของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะที่ผมคิดว่ายังพอก้อมแก้มไปกับมันได้อย่างเช่น KCE นะครับหุ้นโซนล่าง OSP ก็เก็บสะสมเพื่อระยะยาวได้นะครับประมาณนั้นหรือพวกกลุ่มส่งออกไก่ก็ยังเก็บได้นะ GFPT TFG นะครับประมาณนั้นแต่ตลาดมันแย่งจริงครับคุณวรเดชบอกว่าโบกไหนที่ร่วมกับฝรั่งทำกำไรจาก High Frequency Trade เยอะๆก็ไปเช็คดูสิครับว่าวอลลุ่มไหนที่มันโบกไหนที่มีวอลลุ่มเทรดเยอะๆแล้วระเบิดขึ้นมาในช่วงปี2ปีนี้กลายเป็นโบรกเกอร์ที่แบบว่าโอ้โหมีอิทธิพลต่อตลาดสูงมากนะครับไปเช็คดูเอาเองแล้วกันนะครับก็คือมันจะต้องมีวอลลุ่มเยอะเพราะว่าเขาเป็นไฮฟรีควินซี่เทรดใช่ป่ะ
แปลว่าเขาต้องมีซื้อๆขายๆตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของโบกนั้นๆอ่ะเขาจะกิน market share ในตลาดอ่ะเยอะมากก็ลองไปดูได้นะครับนะครับนะครับบทบาทของกองทุนบ้านเราไม่ค่อยหนาครับเดี๋ยวผมเช็คให้ไหมว่าปัจจุบันแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวนั่งทำให้เลยก็ได้อ่ะนะครับขอนั่งกดเครื่องคิดเลขก่อนเนาะแต่รายย่อยคือตายเรียบครับแบบนี้อยู่ยากรายย่อยตายอย่างเดียวคือมันมีวิธีเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเราก็ต้องลงทุนแบบเก็งกำไรน้อยลงครับก็ต้องลงทุนแบบอาจจะต้องเป็นลองเทอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังเป็นในเรื่องของไปพร้อมๆเติบโตไปพร้อมกับกิจการนะครับแล้วก็เรื่องของอาจจะเอาเงินปันผลเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับสักครู่นะครับถ้าเป็นกองตอนนี้ก็เท่าเดิมครับ10ปีผ่านไป 9% เหมือนเดิมนะครับแปลว่าอีกคนหนึ่งที่ได้เยอะขึ้นมาก็คือป๊อปเทรดต้องเยอะขึ้นมานะครับนะคือเยอะขึ้นมาด้วยป๊อปเทรดก็จะเยอะขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะอย่างมีนัยยะมากนะครับตอนนี้ป๊อปเทรดก็ไม่ได้เป็นบล็อกเทรดด้วยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าป๊อปเทรดขึ้นมาเราจะเดาว่าเป็นเพราะบล็อกเทรดมั้ยปรากฏว่าบล็อกเทรดก็ตอนนี้ก็ตายเรียบเหมือนกันนะฮะเจ๋งโอ้บล็อกเทรดทุกวันนี้ก็แค่ 7% แปลว่าฝรั่งแม่งรวยอยู่คนเดียวเออบล็อกเทรดป๊อปเทรดแย่ลงหมดตัวกองทุนเทรดเหมือนเดิมนะฮะรายย่อยแย่ลงนะครับมีฝรั่งรวยขึ้นอยู่คนเดียวนะครับเทรดกันเยอะขึ้นเห็นป่ะน่าเล่นไหมล่ะมันไม่น่าเล่นตลาดแบบนี้นะครับจ่อยไปนะครับนะครับก็ประมาณนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยครับรายย่อยก็หนักจริงตอนนี้ก็เน้นเป็นที่ลงทุนเพื่อระยะยาวแล้วกันครับหุ้นอะไรที่สามารถลงทุนระยะยาวได้ในตอนนี้ใช่ป่ะแน่นอนว่ากลุ่มหุ้นปันผลดีๆนะก็เราก็เก็บไปนะครับพวกกลุ่มที่มันเป็นพวก asset play ดีๆแล้วก็เจ๊งยากอย่างเช่นผมว่าก็แบงก์ไทยนะก็ดูแข็งแกร่งเช่นตอนนี้ผมก็จะชอบ BBL นะครับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นพวกแบบผูกขาดดีๆหน่อยเช่น AOT นะครับก็ AOT BBL ผมว่าตอนนี้น่าเก็บนะ BBL earning ไตรมาส3จะดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่ามันได้เปอร์มาต้าจากอินโดเป็นตัว drive แล้วนับจากนี้เปอร์มาต้าจากอินโดก็ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะเศรษฐกิจอินโดมันกำลังดีมากนี่เออมาต้านก็จะวินนะครับเพราะนั้น BBL นี่สวยมากนะครับคุณปันบอกว่าคำว่าฝรั่งจริงๆอาจจะเป็นฝรั่งหัวดำใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ครับก็มีฝรั่งหัวดำแล้วก็หัวทองครับนะครับนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ลองดูหน่อยแล้วกันนะครับหาหุ้นดีๆเก็บครับอย่างแมคโครเนี่ยวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับเป็น CP Extra ป่ะหรือออกเสียงถูกไหมนะครับ CP Extra ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกัน Macro เปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวก่อนดูก่อน Macro นะครับ Macro อีกตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเติบโตได้ดีมากในอนาคตนะครับได้ประโยชน์สูงมากจากเทคโนโลยี AI นะครับเออ Macro Extra นะครับก็เก็บสะสมเพื่อระยะยาวได้แต่ช่วงนี้คงไม่ขึ้นถ้าเกิดคุณจะเอาขึ้นแบบว่าเก็บสะสมแล้วก็ดูไม่ลงแล้วก็จะขึ้นด้วยผมคิดว่า AOT กับ BBL ดูโอเคนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปในพิธีนี้แล้วกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ